สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเช้าวันอาทิตย์เรามาเจอกันอีกนะครับแต่อาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นวันนี้ผมก็จะเบาๆให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสุขกันบ้างท่านเจอเข้าไปเรื่องเดียวก็หน้ามืดแล้วดูรัฐบาลดิครับเขาไปประท้วงตามระบอบประชาธิปไตยบอกว่าอายเมืองจีนเขาต้องไม่มีการประท้วงออกไปที่น้ำท่วมไม่มีสุนัขตัวไหนไปจัดการเลยไม่อายครับไม่อายอย่างนี้เนี่ยไหนล่ะครับบอกว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยการประท้วงเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญปี50ท่านสามารถจะประท้วงได้โดยปราศจากอาวุธใช่ไหมครับอเมริกาเขาเจริญประท้วงอังกฤษประท้วงประท้วงกันตลอดครับและของเราบอกเป็นประชาธิปไตยต้องไม่ประท้วงเขาถามว่าแบบนี้ประชาธิปไตยบิดาคุณเหรอใช่ไหมครับวันนี้ก็ออกมาเป็นอย่างนี้มันกลับหัวกลับหางกันหมดแล้วหนักๆทั้งนั้นเอาเรื่องแรกไปก่อนอดีตอัยการสูงสุดนายจุลสิงห์หรือชื่อเล่นเรียกว่าไอ้ลิงเพื่อนๆ เขาเรียกไอ้ลิงเพราะไม่รู้ลิงหลอกเจ้าหรือลิงอะไรนะครับสั่งไม่ฟ้องทักษิณคดีก่อการร้ายแถมออกมาบอกเลยว่าอำนาจสิ้นสุดที่อัยการแสดงว่าวันนี้อัยการเป็นอำนาจที่4แล้วครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการและอัยการแล้วบอกอีกด้วยว่าผมสั่งไม่ฟ้องถึงที่สุดแล้วใครจะทำไมขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับขนาดบางคดีถึงศาลฎีกาแล้วยังรื้อฟื้นคดีใหม่ได้ผมไม่มั่วหรอกครับเช่นคดีเชอร์รี่แอนดันแคนไงล่ะครับพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมครับและอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องหลายคดีแต่คดีที่เกี่ยวกับบุคคลเขาฟ้องเองได้คดีที่เกี่ยวกับรัฐเละหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ฎีกาคดีภาษีหลายๆเรื่องศาลชั้นต้นสั่งจำคุกอุทธรณ์สั่งไม่แทนที่จะให้ศาลตัดสินอัยการตัดสินมันซะเลยอัยการเนี่ยนะครับเรียนให้ทราบเลยว่าขนาดถึงศาลแล้วเนี่ยคดีเชอร์รี่แอนเนี่ยเขายังสามารถที่จะกลับได้เลยและท่านเอาอะไรมาพูดของท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าสั่งคดีแบบไหนได้ก็จบเขาตรวจสอบท่านได้ไม่ใช่ท่านเป็นอำนาจสูงสุดที่อยู่เหนืออำนาจสูงสุดอ้อมแอมอ้อมแอมว่าผิดนอกราชอาณาจักรไม่ฟ้องแล้วใครจะทำไมกูอย่างนี้มันท้าทายประชาชนไปท่านก็ได้รับการตอบแทนไปเป็นบอร์ดการบินไทยใช่ไหมครับดูอดีตอัยการสูงสุดที่ครับชัยเกษมไปเป็นประธานอะไรประธานตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นอะไรรัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เนี่ยแสดงว่าทักษิณได้มีอิทธิพลในอัยการแล้วไม่เชื่อผมนะครับเขาเรียกนี่เลยพ่อแม่พี่น้องดูเอากล้องไหนเอากล้องไหนเอากล้องนี้ดูเขาเรียกจุลสิงห์ว่าจุลสินเลยเห็นไหมครับเรียกจุลสินเลยเพราะว่าไม่ใช่จุลสิงห์แล้วจุลสินเลยเปิดนี่เลยเห็นไหมครับว่าท่านยังกล้าวท่านยังออกมาดูถูกประชาชนทั้งที่ท่านสั่งไม่ฟ้องแบบขัดสายตาประชาชนท่านต้องสั่งการโดยเที่ยงธรรมท่านสั่งไม่เที่ยงธรรมเอาเลยครับลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ท่านรับใช้ทักษิณจนสุดลิ่มทิ่มประตูออกมากล้าวกับพ่อแม่พี่น้องและอัยการสูงสุดเป็นแบบนี้เหรออดีตที่ผ่านมาผมรู้จักอัยการสูงสุดเกือบทุกท่านนะครับเริ่มตั้งแต่อัยการโกเมนท่านเป็นอัยการสูงสุดตามมาด้วยท่านอัยการโอภาสอรุณินแล้วไปเป็นปปช.ตามมาด้วยอัยการสูงสุดท่านอาจารย์คณิตณนครเห็นไหมครับแล้วตามมาด้วยสุชาตินะครับตามมาด้วยพ่อพัชระแล้วจะมาถึงท่านเห็นไหมครับคุณคัมภีร์ก็อัยการสูงสุดก็รู้จักกันผมรู้จักมาทุกท่านนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นตกต่ำอย่างนี้เลยถ้าบอกว่าแหมอัยการสูงสุดบรรณวิทย์ไปเปิดดูสมัยก่อนผมที่ทำงานอยู่ติดอัยการสูงสุดเลยครับสมัยผมเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
ทานอาหารเช้าก็ตรงนั้นเจอตลอดผู้ที่ไม่ได้เป็นอัยการสูงสุดสนิทกับผมมากมายเช่นคุณสหายทรัพย์สุนทรกูลพี่สหายเราสมัยเป็นอัยการอยู่ที่โคราชถูกแย่งพระถูกแทงจากตัวอ้วนตัวผอมเลยอ่ะสุนทรเบญจนิรัตน์เกษมชาญวัยวิทย์อ่ะไม่ต้องเป็นอัยการสุดผมไล่ชื่อได้หมดมาถึงนี่เลยประสานหัตถกรรมอ่ะเอาดิครับมาไล่ใครรู้จักมาหมดผมไม่เคยเห็นตกต่ำเท่าพ่อจุลลิงเลยวันนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ชัยเกษมมาเนี่ยไปรับใช้ระบอบผมเป็นห่วงนะครับว่าบั้นปลายชีวิตท่านหลังเกษียณไปหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านจะมีอันเป็นไปรับประกันเลยครับต้องมีคดีแน่นอนอ้าวพูดแล้วเดี๋ยวหนักๆเราไปดูคลิปนิดหน่อยคลิปเกี่ยวกับฟ้องไม่ฟ้องทักษิณเป็นผู้ก่อการร้ายเชิญเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ก็อยากจะเรียนว่าจริงๆก็คือการอยากจะทำความจริงให้ปรากฏในระบบยุติธรรมของไทยเพราะการตั้งข้อกล่าวหาเกินจริงมันผิดกฎหมายผมอยากจะบอกอัมบาทว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วอย่าทุบคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วให้คนไทยเคารพอัมบาทตามวัฒนธรรมไทยดีกว่าอย่าให้เราถอนงอกเลยครับวันนี้แม้กระทั่งพ่อแม่วัย50มีลูกวัย20บางทีบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยได้แสวงหาความยุติธรรมเรื่อยมาเกือบจนมาถึงวันนี้ก็ยังต้องแสวงหาความยุติธรรมอยู่อีกตั้งไปผมมีความรู้สึกว่าความยุติธรรมนั้นช่างแสวงหายากเหลือเกินลำบากเหลือเกินและต้องลงทุนมากเหลือเกินผมได้ใช้ร่างกายของผมตัวของผมความรู้ความสามารถของผมทั้งชีวิตของผมเพื่อจะแสวงหาความยุติธรรมต่อไปและผมขอยืนหยัดว่าจะไม่ท้อถอยในการที่จะแสวงหาความยุติธรรมนี้ต่อไปให้ได้ความบาดหมางความขัดแย้งในเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าย้อนกลับไปแล้วผมอยากจะเรียกว่าเรื่องปัญญาอ่อนประวัติย่อมบาดใหญ่สิ่งเหล่านี้จะเกิดไปอีกนานครับถ้าความปรองดองในชาติจะไม่จบมีการปรองดองเมื่อไหร่ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบุญคุณพี่น้องเหมือนกับผมจะไหว้นะผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือพาผมขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นรถนั่งรถขึ้นเขาและเธอก็ถูกกล่าวหาเป็นกบฏชั่วช้าคิดคดการไกลกบฏหรือคือผู้นำไทยเข็นข้าโผยภัยหมดสิ้นดินทองกบฏหรือคือผู้นำไทยเข็นข้าโผยภัยหมดสิ้นดินทองฮอตช็อตสเปรย์เชนสกุปครับพ่อแม่พี่น้องผ่อนคลายลงหน่อยจะได้ช่วยตัดสินใจได้ว่าที่คุณการุณสายงามอาจารย์ประโมทน้องจอยผู้ก่อการร้ายครับไปตัดสินเอาเองว่าเป็นยังไงมาถึงข่าวนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเฉลิมอยู่บางบอนโอ้โหที่แล้วมีข่าวออกมาว่าไปซะแล้วเดซมอเร่ก็เลยออกจากโรงพยาบาลโชว์ให้ดูนะครับว่ามีเส้นเลือด
แตกหรือออกเส้นออกในสมองไม่รู้เรียนออกมาเรียบร้อยแล้วก็ถามกันเยอะว่าจะมีโอกาสเห็นเฉลิมในสภาแบบเป็ดเหลิมไหมก็ขอตอบว่าบางกระแสก็บอกว่าจะไม่มีโอกาสเห็นเป็ดเหลิมในสภาแบบนี้อีกแล้วจะต้องช้าลงต้องอะไรก็ลือไปเยอะแยะเอาเพื่อจะมาทบทวนความจำว่าภาพอย่างนี้จะได้เห็นอีกไหมเดี๋ยวดูคลิปเบาๆเป็ดเหลิมครับฮัตชันสเปเชียนสกุปทีนี้ไอ้ที่บอกโอ้เฉลิมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็ดเหลิมแล้วเป็ดไปปล่อยให้ผมสองตัวเขาบอกเอาเป็ดไปปล่อยสองตัวเป็นสัญลักษณ์เป็ดเหลิมผมยังบอกพันตำรวจโททกสินซึ่งถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายว่าเป็ดยังเหลือไม่จับไปแกงสักตัวหรือไม่ก็ทำราบเป็ดทำราบเป็ดเหลิมราบเป็ดแกงเป็ดราบเป็ดเป็ดเหลิมราบเป็ดไม่เอาแกงเป็ดไม่มีไม่เอาไม่มีไม่เอาราบเป็ดไม่มีแล้วว่าลมเสียไม่มีแล้วว่าลมเสียไม่มีราบเป็ดแกงเป็ดเด็ดมากสีเงินชอบไทยรักไทยสีเงินชื่นชอบกล่าวหาสีเงินชื่นชอบทักษิณสีเงินชอบพรรคเพื่อไทยทำไมอภิสิทธิ์ชื่นชอบต้องสิบเอ็ดชื่นชอบแต่ละการฉุกเฉินอภิสิทธิ์เวชชีวะอภิสิทธิ์ชื่นชอบกระสุนอภิสิทธิ์ชื่นชอบเอ็มสิบหกไหมอภิสิทธิ์ชอบทำไมเพิ่มไหมอภิสิทธิ์สลายการชุมนุมอภิสิทธิ์ชื่นชอบราบเป็ดอภิสิทธิ์ชอบเอ็มเจ็ดสิบเก้าวิทย์บุ้มวิทย์บึ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 ้มผมไม่ได้ดุดันสั่งสอนท่านท่านต้องคิดทั้งหมดตัดสินอยู่นครดูไบตัดสินไม่เคยเดือดร้อนตัดสินอยู่นครนิวยอร์กตัดสินอยู่ตะวันออกกลางตัดสินอยู่ประเทศแคนาดาตัดสินอยู่ประเทศอังกฤษตัดสินอยู่ประเทศเวียดนามตัดสินจริงนะวัดอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ตัดสินอยู่ในภูเก็ตตัดสินอยู่สถานี NBC ตัดสินอยู่เชียงทันเวิร์นตัดสินอยู่ในมนุษยโลกท่านจะถามผมว่าเออคุณหมออธิบายนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าท่านยกถามผมนะผมไม่คิดว่าท่านยกจะเป็นคนเช่นนั้นแต่ตั้งแต่ฮันบูราที่เป็นต้นมาก็มีกติกาปรากฏชัดอยู่ในมนุษยโลกแล้วว่าห้ามชูปากได้ยังไม่อยากที่เสียบรรยากาศในการอภิปรายฟังผมต่อไปนี้ราบเป็ดแกงเป็ดราบเป็ดเป็ดเหลิมราบเป็ดไม่เอาแกงเป็ดเด็ดมากวิทย์บึ้ม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 อภิสิทธิ์ไม่เอาตัดสินเด็ดมากวิทย์บึ้มวิทย์บึ้มวิทย์บึ้มวิทย์วิทย์วิทย์บึ้มวิทย์บึ้มวิทย์บึ้มวิทย์วิทย์วิทย์บึ้มฮัตชันสเปเชียนสกุปเราจะได้เห็นภาพนี้อีกไหมติดตามรอดูครับอวยพรให้ท่านสุขภาพกลับมาเราจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกมิฉะนั้นเราจะคิดถึงท่านเรื่องต่อไปข้าวของราคาแพงแพงจนกระทั่งวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะไม่ไหวแล้วน้ำมัน2ลิตร100ก็ไหนล่ะครับไหนล่ะครับบอกว่าจะกระชากค่าของชีพลงไหนล่ะครับบอกว่าจะทำให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีกินดีไหนล่ะครับตอนหาเสียงพูดเอาไว้จริงไม่จริงไปดูคลิปกันเลยครับไปดูคลิปกันเลยเชิญเลยครับพ่อแม่พี่น้องฮัตชันสเปเชียนสกุป